ครับชื่อเดิมคือเป็นชื่อของไทยบาติกหลังจากที่หลังเป็นบุคคลรายเดียวหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นจดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไทยบาติกเขากามชื่อแบรนด์ที่ตั้งใหม่เพื่อรับกับฮานเอ็กปัวนี้ก็มีอยู่สามสี่ชื่อชื่อแรกก็เขาครามครับแล้วก็ซีครามครับทุ่งครามครับแล้วก็เลครามครับเพราะตอนนี้จะเน้นเรื่องครามเมื่อก่อนทำเป็นสีเคมีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีธรรมชาติจากการที่ลูกค้าได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนการรักโลกแล้วก็สนองตอบลูกค้าโดยการกลับมาทำสีธรรมชาติแล้วก็เรามาเน้นเรื่องครามตอนนี้ก็ปลูกครามอยู่สามสี่ไร่สัญลักษณ์ก็เพื่อบ่งบอกให้ลูกค้าได้รู้เราก็เปลี่ยนเป็นโลโก้ใช้เป็นมือเขียนเทียนเขียนจับจินติ้งสีที่ใช้ก็สีจากน้ำทะเลคือสีครามสีจากน้ำทะเลแล้วก็เป็นสีจากครามเราจะใช้สีครามแล้วก็สีครีมสีของเม็ดทรายที่ชายหาดแล้วก็สีน้ำตาลสีก้อนหินและหน้าผนังผาและถ้ำกลุ่มผู้บริโภคเราจะเน้นนักท่องเที่ยวที่เน้นเป็นประเทศก็จะเน้นประเทศจีนเพศผู้หญิงและผู้ชายวัยประมาณ25ถึง60ปีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราจะทำต้นรับฮานเอ็กปูก็เป็นที่คิดไว้มีผ้าพันคอกระเป๋าเสื้อเชิ้ตและก็เสื้อคลุมแล้วก็ภาพในใจของลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์เราจะเน้นเป็นลายเส้นจากปะการังใบไม้ดอกไม้ลายเส้นลายหินผาลายคลื่นทะเลบรรจุภัณฑ์เราก็จะเน้นทำจากเตยปานันแล้วก็เอามาเย็บทำเป็นซิปแล้วก็มีหูหิ้วส่วนการขายออฟไลน์และออนไลน์ตอนนี้เราก็มีหน้าเพจอยู่แล้วก็ออนไลน์ก็มียูทูบเบอร์คนใหม่อยู่ตอนนี้กำลังเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ศึกษาอยู่มีแค่นี้ครับ